สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาเอาชุดโทโบที่ถอดออกไปกันแล้วนะครับก็มาหาน้องก๊อฟที่อู่ช่างนุแต่ว่าอู่ปิดนะฮะก็เลยระหว่างรอน้องก๊อฟนะครับก็เลยอัดคลิปว่าทำไมถึงเอาชุดโทโบออกนะครับก็ต้องแจ้งเพื่อนก่อนว่าจริงๆรถมันสมบูรณ์หมดแรงสั่งได้เลยนะครับแต่ว่าเหตุผลเดียวที่ผมเอาชุดโทโบออกเนี่ยเพราะว่าผมกำลังจะเป็นคุณพ่อคนเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยทีนี้ในส่วนของโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามไว้นะครับผมมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับตัวคุณเป้ว่าจะทำแบบไหนทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองก็แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคุณเป้ตอนนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้รื้อออกหมดแล้วนะครับตัวโทโบเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยจะทำแบบไหนดีนะครับนี่ก็เดี๋ยวยกเครื่องลงนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวรีไลฟ์ให้อีกรอบนึงว่าการที่เราจะเซ็ตโทโบเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโทโบนะครับอันนี้ท่อน้ำมันเลี้ยงแกนโทโบวัดบูทนะครับแล้วก็อินเตอร์แน่นอนแหละขาดไม่ได้นะครับอินเตอร์การเดินท่อต่างๆรวมถึงโบว์บาวนะครับเวสเกตนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจว่าอยากจะวางตัว K Turbo เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เป็นไกด์ไลน์ไว้สำหรับคันนี้ก็ถึงเวลาปิดโปรเจกต์นะครับก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับรุ่นพี่ที่เป็น EK9 อีกท่านหนึ่งนะครับผม